สวัสดีค่ะพบกับครูมยุรีแตงไทยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันค่ะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนนักเรียนหลักสูตรสามัญความสามารถพิเศษ ILP นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวท.เล่ม1หน้า58ถึงหน้า61ค่ะนักเรียนหลักสูตร IP นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.4ของอจท.หน้า40ถึงหน้า45ค่ะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมกันก่อนเลยค่ะค่ะและในวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาการสืบพันธุ์ของสัตว์กันค่ะทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนสำหรับการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มสัตว์และการจำแนกกลุ่มสัตว์กันไปแล้วซึ่งการจำแนกกลุ่มสัตว์สามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจากการใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือมีกระดูกแกนกลางเรียงต่อจากหัวจนถึงหางหรือก้นค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น5กลุ่มซึ่งได้แก่กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะเราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น5ประเภทคือปลาเป็นกลุ่มสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่แต่ปลาบางชนิดออกลูกเป็นตัวค่ะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์กลุ่มนี้ออกไข่ในน้ำเมื่อตัวอ่อนฟักตัวออกมาจากไข่อาศัยอยู่ในน้ำเมื่อโตเต็มวัยจะอาศัยบนบกค่ะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานสัตว์กลุ่มนี้อาศัยบนบกบางชนิดอาศัยในน้ำออกลูกเป็นไข่ไข่มีเปลือกแข็งวางไข่บนบกค่ะกลุ่มนกเป็นกลุ่มที่อาศัยบนบกส่วนใหญ่มีทั้งบินได้และบินไม่ได้ออกลูกเป็นไข่วางไข่บนบกค่ะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์กลุ่มนี้อาศัยบนบกส่วนใหญ่บางชนิดอาศัยในน้ำจะออกลูกเป็นตัวยกเว้นตัวกินมดและตุ่นปากเป็ดที่ออกลูกเป็นไข่ค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นแกนกลางภายในร่างกายอาศัยอยู่บนบกและในน้ำเป็นสัตว์ที่มีมากกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนักวิทยาศาสตร์จำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังออกเป็น8ประเภทประเภทที่1ฟองน้ำลำตัวเป็นโพรงมีรูพุนโดยรอบเช่นฟองน้ำดอกเห็ดฟองน้ำแจกันค่ะประเภทที่2สัตว์มีลำตัวกลวงหรือลำตัวมีโพรงเช่นปะการังไฮดราดอกไม้ทะเลค่ะประเภทที่3หนอนตัวแบนลำตัวนิ่มแบนยาวเช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดพารานาเรียค่ะประเภทที่4หนอนตัวกลมลำตัวนิ่มกลมยาวเช่นพยาธิเส้นได้พยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนค่ะประเภทที่5สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นตัวสงกรานต์ปริงน้ำจืดเพรียงทากไส้เดือนค่ะประเภทที่6สัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นเม่นทะเลอีแปะทะเลดาวทะเลปริงทะเลค่ะ
ประเภทที่7หอยและหมึกทะเลเช่นหอยแมลงภู่หมึกกระดองหมึกกล้วยค่ะประเภทที่8สัตว์ที่มีขาเป็นข้อเช่นแมงมุมแมงดาทะเลกุ้งปูแมลงต่างๆค่ะค่ะแล้ววันนี้นักเรียนมาดูจุดประสงค์ในการเรียนกันเลยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนข้อ1เพื่อให้นักเรียนจำแนกและอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ได้ค่ะข้อ2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกการลงความเห็นจากข้อสรุปค่ะข้อ3นักเรียนมีความมุ่งมั่นและอดทนในการทำกิจกรรมค่ะค่ะเมื่อนักเรียนทราบจุดประสงค์ในการเรียนกันแล้วนักเรียนมาดูจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมโดยนักเรียนตอบคำถาม3คำถามไปกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรคะค่ะนักเรียนจะเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ค่ะข้อ2นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้โดยวิธีใดคะค่ะเรียนเรื่องนี้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกการลงความเห็นจากข้อมูลเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนทำอะไรได้คะค่ะเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ได้ค่ะนักเรียนมาดูข้อสงสัยกับคุณครูกันเลยค่ะซึ่งในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมด้วยการร่วมกันทบทวนและอภิปรายและลงข้อสรุปเพื่อที่จะอธิบายและยกตัวอย่างเรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่าสัตว์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมสัตว์จึงมีเพศผู้และเพศเมียคะคำถามเหล่านี้เราจะไปหาคำตอบกันในการสืบพันธุ์ของสัตว์ค่ะการสืบพันธุ์ของสัตว์การสืบพันธุ์ของสัตว์หมายถึงการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนเดิมของสิ่งมีชีวิตโดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ล้มหายตายจากไปทำให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในโลกได้โดยไม่สูญพันธุ์ไปเช่นปลากบเต่าไก่สุนัขค่ะการสืบพันธุ์จะแบ่งออกเป็น2ชนิด1การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์โดยเพศผู้คืออสุจิเข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่ภายนอกร่างกายของสัตว์ตัวเมียโดยมีน้ำเป็นตัวกลางช่วยพาอสุจิให้เคลื่อนที่เข้าไปผสมกับไข่หลังจากนั้นไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฟักเป็นตัวต่อไปการปฏิสนธิภายนอกร่างกายจะพบได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการผสมกันระหว่างอสุจิของสัตว์เพศผู้และไข่ของสัตว์เพศเมียเป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่มีการผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์มักพบได้ในสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์เซลล์เดียวเช่นอะมีบายูกรีนาไฮด้าปะการังฟองน้ำเป็นต้นค่ะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิแล้วอสุจิมีรูปร่างอย่างไรกันคะอสุจิจะมีรูปร่างคล้ายตัวอ่อนของกบค่ะหรือลูกออสลักษณะของตัวจะโปร่งแสงอสุจิของสัตว์ต่างชนิดกันก็จะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไปค่ะเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียส่วนประกอบของไข่จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก2 ส่วนคือส่วนที่1
สะสมอาหารไว้เลี้ยงตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่เช่นตรงส่วนไข่แดงของไข่ไก่ส่วนที่2เป็นส่วนที่ห่อหุ้มซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาววุ้นเยื่อถุงไข่หรือเปลือกไข่ค่ะค่ะคุณครูมีตัวอย่างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะประกอบไปด้วยส่วนแรกเลยนะคะก็คือส่วนของเปลือกไข่ค่ะเมื่อเราตอกไข่นักเรียนก็จะพบส่วนที่เป็นไข่ขาวและส่วนที่เป็นไข่แดงไข่แดงก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียภายในไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์สืบพันธุ์ค่ะไข่แดงก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย1เซลล์นะคะภายในไข่แดงนักเรียนจะเห็นตัวเซลล์สืบพันธุ์อยู่บริเวณตรงกลางค่ะไข่ของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันเช่นไข่นกกระทาจะเล็กกว่าไข่ไก่ค่ะไข่ของสัตว์เพศเมียบางชนิดมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเช่นไข่ของสุนัขไข่ของแมวไข่ของหนูค่ะเมื่อเราทราบเรื่องเซลล์สืบพันธุ์กันแล้วจึงนำไปสู่การปฏิสนธินักเรียนทราบหรือไม่ว่าเซลล์สืบพันธุ์มีไว้เพื่ออะไรค่ะมีไว้เพื่อการปฏิสนธิค่ะการปฏิสนธิคือโดยเมื่ออสุจิของสัตว์เพศผู้เข้าไปผสมกับไข่คือเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียภายในร่างกายเพศเมียค่ะค่ะการปฏิสนธิจะแบ่งได้เป็น2แบบค่ะการปฏิสนธิภายนอกการปฏิสนธิภายนอกปลาที่ออกลูกเป็นไข่และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์สัตว์เพศผู้และเพศเมียจะมีการจับคู่กันและปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเพื่อให้ผสมกันในน้ำแต่ถ้าเป็นสัตว์น้ำที่ออกลูกเป็นไข่ยกเว้นปลาเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์จะมีการจับกลุ่มรวมกันและทั้งสองเพศก็จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จำนวนมากออกมาในน้ำให้ตัวอสุจิและไข่มาพบกันเองค่ะตัวอย่างการปฏิสนธิภายนอกนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้คะการสืบพันธุ์ของปลากัดถ้าเราต้องการศึกษาการสืบพันธุ์ของปลากัดเราก็จะนำปลากัดเพศผู้และปลากัดเพศเมียที่มีอายุประมาณ3เดือนขึ้นไปมาแบ่งใส่อยู่กันคนละขวดจากนั้นนำขวดของปลากัดที่ใส่ไว้มาเทียบกันเพื่อกระตุ้นความสนใจทางเพศค่ะนักเรียนจะมีวิธีการสังเกตลักษณะปลากัดเพศผู้กันอย่างไรคะค่ะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าปลากัดเพศผู้จะมีลักษณะสีสันสวยงามทั้งตัวค่ะส่วนปลากัดเพศเมียจากภาพจะสังเกตเห็นว่ามีขนาดดำตัวที่เล็กกว่าสีสันจะซีดกว่าตัวผู้และที่สังเกตเห็นได้ก็คือบริเวณใต้ท้องจะเห็นปลายจุดของท่อรังไข่จะต้องสังเกตกิริยาของปลาทั้งคู่เอาไว้ประมาณ 1-2 เดือนเมื่อสังเกตเห็นท้องของเพศเมียป่องขึ้นแสดงว่าปลากัดเพศเมียพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วเราจะนำปลากัดทั้งคู่มาอยู่รวมกันปลากัดตัวผู้จะสร้างวอร์ดค่ะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันปลากัดตัวผู้จะรัดลำตัวของปลากัดตัวเมียทำให้ตัวเมียปล่อยไข่ออกมาครั้งละประมาณ10ฟองปลากัดตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมกับไข่แล้วอมไข่ไปพ่นที่วอร์ดปลากัดตัวเมียจะออกไข่ประมาณ3ชั่วโมงเมื่อไข่ออกหมดแล้วให้นำปลากัดเพศเมียแยกออกมา
เพื่อป้องกันการกินไข่ของปลากาฬเพศเมียค่ะค่ะจากวิดีโอนะคะนักเรียนเรากำลังจะเห็นว่าปลากำลังจะวางไข่ค่ะการปฏิสนธิอาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายสัตว์เพศเมียก็ได้ค่ะดังนั้นเราสามารถแบ่งการปฏิสนธิออกเป็น 1. การปฏิสนธิภายใน 2. การปฏิสนธิภายนอกการปฏิสนธิภายในคือการที่อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ภายในร่างกายสัตว์เพศเมียนักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดบ้างคะมีการสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิภายในจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้มีการปฏิสนธิภายในคือสุนัขช้างเต่าไก่เป็ดและม้าค่ะการปฏิสนธิภายในออกลูกเป็นตัวจะพบในสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะเช่นสุนัขลิงพบในปลาบางชนิดเช่นปลาหางนกยูงปลาฉลามออกลูกเป็นไข่โดยออกลูกเป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มเมื่อวางไข่แล้วอสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้เพราะฉะนั้นอสุจิต้องเข้าไปผสมกับไข่ก่อนที่จะวางไข่ค่ะคือต้องไปผสมกับเพศเมียแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนภายนอกร่างกายได้แก่กลุ่มสัตว์ปีกเช่นนกเป็ดไก่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูจระเข้เต่าค่ะสรุปการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอกค่ะค่ะนักเรียนมาสรุปการปฏิสนธิดังแผนภาพไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะการปฏิสนธิจะแบ่งออกเป็นการปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิภายในการปฏิสนธิภายนอกได้แก่กลุ่มของสัตว์ประเภทปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกปลาจะออกลูกเป็นไข่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะออกลูกเป็นไข่ค่ะกลุ่มของสัตว์ที่ปฏิสนธิภายในได้แก่กลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เลื้อยคลานจะออกลูกเป็นไข่สัตว์ปีกจะออกลูกเป็นไข่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะออกลูกเป็นตัวปลาบางชนิดจะออกลูกเป็นตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการปฏิสนธิกันไปแล้วเรามาเรียนเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกันเลยค่ะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการผสมกันระหว่างอสุจิของสัตว์เพศผู้และไข่ของสัตว์เพศเมียเป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่มีการผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์เช่นการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่ต้องอาศัยการปฏิสนธิเช่นปลาดาวค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมักพบในสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์เซลล์เดียวเช่นพวกอะมีบาค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะทำให้ไม่เกิดการกลายพันธุ์มักพบในไส้เดือนดินค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์มีดังนี้1. การแตกหน่อเป็นการสืบพันธุ์โดยสร้างกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าหน่อออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อหน่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะหลุดออกไปเป็นตัวใหม่สัตว์ที่สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อได้แก่ไฮดราปะการังฟองน้ำค่ะ 2.
การสืบพันธุ์แบบการแบ่งตัวเป็น2ส่วนผนังบริเวณกึ่งกลางของลำตัวของสัตว์จะขอดเข้าหากันและขาดออกจากกันเป็น2ส่วนเท่าๆกันจากนั้นแต่ละส่วนจะสร้างส่วนที่ขาดหายขึ้นมาได้ลักษณะเหมือนเดิมจะพบได้ในยูกรีน่าอะมีบาพารามีเซียมค่ะ 3. การสืบพันธุ์แบบการงอกใหม่คือลำตัวของสัตว์ท่อนที่ขาดออกจากตัวเดิมงอกกลายเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ค่ะสัตว์พวกนี้ได้แก่พารานาเรียดาวทะเลไส้เดือนดินปริงค่ะสัตว์บางชนิดสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศแต่ด้วยสภาวะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทำให้พวกมันต้องอาศัยวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศสัตว์บางชนิดสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเช่นพยาธิตัวตืดแมงกะพรุนปะการังค่ะสรุปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะหมายถึงการสืบพันธุ์โดยไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีหลายวิธีด้วยกันเช่นการแตกหน่อเช่นไฮด้าหนอนตัวแบนปะการังฟองน้ำการแบ่งตัวเป็น2ส่วนเช่นอะมีบาพารามีเซียมยูกรีน่าและการงอกใหม่เช่นพารานาเรียปลาดาวปริงทะเลไส้เดือนเป็นต้นค่ะค่ะนักเรียนมาสรุปการสืบพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศกันค่ะครูขอสรุปเพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะเกี่ยวกับลักษณะการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่สังเกตได้เพื่อที่นักเรียนไปพบเห็นสัตว์ดังกล่าวก็จะสามารถบอกได้ว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบใดการสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งได้เป็น2ประเภทคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศยังสามารถแบ่งได้เป็นการปฏิสนธิภายในร่างกายหมายถึงการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียคือเซลล์ไข่ภายในร่างกายการปฏิสนธิภายนอกร่างกายก็จะหมายถึงการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียภายนอกร่างกายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะประกอบไปด้วย 1. การแตกหน่อคือการสร้างหน่อบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อหลุดออกไปจะเจริญเป็นตัวใหม่ 2. การแบ่งตัวเป็น2ส่วนจากสัตว์เซลล์เดียว1เซลล์แบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกัน 3.การงอกใหม่ลำตัวท่อนที่ขาดจากตัวเดิมงอกกลายเป็นตัวใหม่ได้ค่ะหลังจากนักเรียนเรียนเนื้อหากันไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาทบทวนความรู้โดยการตอบคำถามท้ายบทเรียนกับคุณครูค่ะนักเรียนมาตอบคำถามท้ายบทเรียนกับคุณครูเลยนะคะข้อ1สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายและออกลูกเป็นไข่ได้แก่ 2. สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกายและออกลูกเป็นไข่ได้แก่ 3. การสืบพันธุ์ที่ไม่มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่เรียกว่าอะไรคะนักเรียนมาตอบคำถามไปกับคุณครูเลยนะคะข้อที่1สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายและออกลูกเป็นไข่ได้แก่อะไรบ้างนะคะคำตอบก็คือคางคกกบเขียดปลาค่ะข้อ2สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกายและออกลูกเป็นตัวได้แก่สัตว์อะไรบ้างคะคำตอบก็คือช้างม้าวัวควายแมวค่ะข้อ3
การสืบพันธุ์ที่ไม่มีการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่เรียกว่าอะไรคะค่ะเราเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้รหัส40เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ได้ค่ะการบ้านวันนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีแบบฝึกหัดในหนังสือให้นักเรียนทำใบกิจกรรมรหัส40เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ค่ะเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปผลงานส่งในแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่7กันยายน2564ค่ะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในใบความรู้รหัส40เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ค่ะจากนั้นนักเรียนไปทำใบกิจกรรมรหัส40เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ในคลิปนี้ไม่มีแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนให้นักเรียนทำใบกิจกรรมรหัส40เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์เมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ่ายรูปผลงานส่งตามแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่7กันยายน2564สำหรับวันนี้ขอจบคลิปการสืบพันธุ์ของสัตว์เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ